o ท c a s t View พอด w o สต์ v o a the v o i c e Star s ส u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชียรพัทอาชีวรังับโรคครับสวัสดีครับผมเต้นนัทนนนดรงสุงนินครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นกันสดๆร้อนๆเลยก็คือคอยากมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยผมกับพี่เต้นไป ช่วยสถานทูตฝรั่งเศสทำงานงานหนึ่งขึ้นมาชื่อ t เ e ี่ยว innovation 2023ครับก็เป็นงานที่ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเขาอยากชูปีนี้ให้เป็นปีแห่งนวัตกรรมระหว่าง2ประเทศนั่นเองครับซึ่งก็ในโอกาสนี้เนี่ยก็เลยทำให้มันมีการจัดงานขึ้นมาเนาะซึ่งในงานเนี้ยเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาเนะเาะแล้วก็พยายามรวบรวมบุคคลต่างๆที่ มีชื่อเสียงทั้งในแวดวงของธุรกิจในแวดวงของอวกาศแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนสังคมต่างๆนะฮะทั้งในไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยให้ได้มาเจอกันครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นเราสองคนไปช่วยเนี่ยธีมของงานมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอวกาศอยู่แล้วเนาะใช่เป็นที่ชัดเจนแต่ว่าหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องของวรรณกรรมชิ้นหนึ่งนะที่เชื่อว่าพูดไปเนี่ย คุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยมีโอกาสได้อ่านกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กตอนผู้ใหญ่รหรือว่าตอนไหนเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวรรณกรรมที่เราจะหยิบมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเรื่องเจ้าชายน้อย little prince นั่นเอง ครับเคยอ่านเรื่องเจ้าชายน้อยมาก่อนไหมครับเคยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมสรารภาพว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่อไอ้คาพูดหนึ่งที่มักจะมากับเจ้าชายน้อยคือคนจะชอบพูดว่าเออเวลาอ่านเจ้าชายน้อยตอนเด็กตอนอายุมากขึ้นตอนแก่เนี่ยจะรู้สึกไม่เหมือนกันตอนเด็กๆผมก็คิดว่าเออมันอะไรวะแบบมันเหมือนพูดลอยๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กผมได้อ่านฮะแล้วแบบเมื่อช่วงปีที่แล้วผมก็ได้กลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจริงวะว่าแบบมันได้เห็นคอนเท็กซ์อะไรที่แตกต่างกันออกไปจริงๆ แล้วก็เรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยครับก็เป็นวรรณกรรมที่โด่งดังมากเนาะของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยเขาชูโรงขึ้นมาในงานที่เราเพิ่งไปช่วยจัดมาด้วยใช่ครับแอบเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังสั้นๆละกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักกันเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นหนังสือเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนเนาะ ก็คือถูกเขียนขึ้นมาโดยคุณคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเป็นเป็นนักบินนะครับเป็นนักบินในสมัยช่วงยุคประมาณสักปี1 9 0 0ก่ากว่าพัา1900น0นินิดๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการ,รเป็นนักบินเนี่ยมันพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เท่มากเลยนะแล้วมันเป็นแบบมันมาพร้อมกับภาพนักผจญภัยอ่ะคือถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพว่าก็จะแบบใส่แว่นนะใส่แว่นกันลมหนา,นา ใส่หมวกหนังใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังแล้วก็ขับเครื่องบินนะไปอย่างที่ต่างๆซึ่งก็โหมันเทมากเลยนะครับซึ่งคนที่เขียนเรื่องนี้เขามีชื่อว่าคุณองตวนเดอซังชูเปรีนะครับเป็นชื่อฝรั่งเศสซึ่งคุณคนนี้เขาเขียนในช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สังคมในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีความเดสเปรดอ่ะอืมมันอยู่ในช่วงสงครามเนาะ เขาแบบมันเป็นยุคต้นศตวรรษที่20่อะฮะก็คือแบบช่วงที่โลกกำลังวุ่นวายกับสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่สองเดสเพยนี่ภาษาไทยต้องใช้คำว่าอะไรค่อนข้างหดหู่สิ้นหวังอะไรเอ,อีเค่อนข้างนะ <laughs> ครับค่อนข้างนะหดหู่สิ้นหวังเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือใครใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตไปคือชีวิตใครชีวิตมัน เด็กก็จะมีภาพจําว่าเอ้ยโตมาก็ต้องเป็นนักบินเอ่อไม่ใช่สีโตมาก็ต้องแบบว่าทํางานต้องเลี้ยงตัวเองมีเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนะฮะครับคือจินตนาการมันอาจจะดูขาดหายไปในช่วงนั้น,นแล้วยิ่งคุณองตวเนี่ยก็เป็นนักบินด้วยเนาะก็เป็นนักบินของกองทัพด้วยทําให้เขาได้เห็นแบบภาพของความโหดร้ายของยุคนั้นยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับคุณองตวเนี่ยเขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นขี้โมขี้โมหน่อยว่า เขาไปเครื่องบินตกนะคือเครื่องบินไปมีปัญหาครัก็ตกไปกลางทะเลทายซาฮาราแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือเนาะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ห่างไกลจากผู้คนมากๆครับแล้วก็เขาดันไปเจอเป็นคนนะคือเหมือนรูปร่างหน้าตาเป็นคนมีผมสีทองเป็นคนตัวเล็กนะเป็นคนตัวเล็กๆประมาณเด็กคนหนึ่งนะครับอไอตัวเนี้ยนะคุณองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าชายน้อยหรือว่า little prince นะครับ ซึ่งเขาก็คุยนะตัวเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการพูดคุยกับเจ้าลิสตันปินเนี่ยนะฮะว่าเอ้ยอยู่เป็นใครมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่นะฮะซึ่งเจ้าชายน้อยเนี่ยจริงๆแล้วที่ในเรื่องเขาบอกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเอ่อมาจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์เนาะแต่มันเป็นอุกกาบาตดวงหนึ่งว่าอสทรอยด์ดวงหนึ่งนะครับที่ ในเรื่องเนี่ยเขาให้ชื่อว่า B 6 1 2นะครับคุณอองตวนเขาก็มีการขยายความแบบว่าไอ้เจ้าดาวอสตรอยเนี่ย B 6 1 2เนี่ยมันถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์นะฮะชาวตุรกีรกคนหนึ่งะนะครับซึ่งความตลกก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการค้นพบดาวดวงเนี้ไอ้คุณนักดาราศาสตร์ที่ไปนค้นพบเนี่ยเขาก็ไป พรีเซนต์งานเนาะในงาน i a c ซึ่งในตอนนั้นจริงๆงาน i a c เนี่ยยังไม่มีครับก็ในเล่มเขาใช้คำว่าชางเลยนะเออเขาใช้คำว่า International Astronomical Congress เนาะคือถ้างาน Aa c จริงๆที่มันจัดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะชื่อ a s t r o n a u t i c a l แต่เข้าใจว่าชื่อเนี่ยหามันล้อมาจากอีกองค์กรหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เหมือนกันชื่อ IAU คือ International Astronomical Union ครับ อืมในเล่มก็เข้าใจว่าเขียนลรออันนี้ก็มาเป็น International Astronomical Congress ซึ่งมันตลกมากเลยฮะคือหนังสือเล่มนี้มันตีพิมพ์ปีนี้เป็นปีครบรอบ80ปีเนาะแต่ว่า IAC <c oughs> ที่เพิ่งจัดมาเนี่ยมันเป็นปีที่73ก็คือเขาแทบจะทำนายชื่อองค์กรที่สำคัญมากๆของงานด้านอวกาศก่อนที่หน่วยงานนั้นจะเกิดขึ้นมาซะอีกก็ตลกดีฮะใช่ครับโดยที่ IAU เนี่ยผลงาน หลักๆของเขาผลงานเด่นของเขาที่ทุกคนรู้จักกันก็คือการตัดดาวพูโตออกจากการเป็นดาวดาวเคราะห์ครับครับซึ่ง <c oughs> จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจในมิติที่ว่าการเรียกดาวบ้านของเจ้าชายน้อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีความสับสนบอกว่าเขาบอกว่าเป็นโฮมแพลเน็ตนะซึ่งแพลเน็ตจริงๆมันแปลได้ตรงๆเลยว่าเป็นดาวเคราะห์ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องก็มีการบอกว่าจริงๆมันเป็นแอสทรย์ก็คือเป็นเป็นก้อนหินเป็นอุกกาบาต ครับถ้าเรามาอ่านในยุคนี้เราอาจจะงงๆกันว่าไอ้สรุปมันเป็นอุกาบาตหรือเป็นดาวเคราะห์กันแน่แต่ในยุคนั้นนะในยุคที่วัตถุบนท้องฟ้าเราจะเรียกอะไรก็เรียกไปเหอะครับดังนั้นก็ไม่รู้สิคืออาจจะไม่ได้สงสัยมากมัง้งอาจจะไม่ได้มีความเอะมากมัง้งอืมก็คือจริงๆนิยามของพวกดาวเคราะห์อะไรแบบนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองฮะเมื่อก่อนหน้านี้คือแบบมันไม่ได้มีนิยามที่เป็นแบบอย่างเป็นทางการจริงๆจังๆก็คือโอเคอันไหนที่แบบ คิดว่ามันควรจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนมันก็จัดอยู่ในกลุ่มนั้นแหละอันไหนที่แบบดูเป็นดาวเคราะห์ก็เป็นดาวเคราะห์อันไหนที่ดูเป็นอุกกาบาตก็เป็นอุกกาบาตเพราะฉะนั้นมันจะมีความค่อนข้างคุ้มคือจนกระทั่งเมื่อ,อแค่หลักสิบปีมานเนี่ยฮะที่ไอเเขามาตัดสินใจแล้วว่าเออ นิยามมันคลุมเครือเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ ừ ừ ừ. ควรมีการกำหนดนิยามแบบจริงๆจังๆจ,จนเป็นที่มาของนิยามที่ทําให้ดาวพลูโตถูกตัดออกไปจากการเป็นดาวเคราะห์นี่แหละใช่ครับซึ่งคุณองตวนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ติดตามข่าวสารด้านวงการดา,า,ร,ดา,าราศาสตร์พอสมควรเลยนะ <ừ. S 2> เพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็มีการเขียนแซะๆตลกๆนะะบอกว่าดาวเคราะห์ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีดาวพุธบ้างดาวศุกร์บ้างโลกดาวพฤหัสอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปหรือว่าไม่ค่อยมีความสําคัญมากๆ คือถ้าพูดตรงๆก็คือในตอนนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือว่าเอ็กโซแพลเน็ตเนี่ยคือมันยังไม่เคยมีการถูกยืนยันจริงๆเลยนะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเอ็กโซแพลเน็ตหรือว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุร,ยริยะนะครับดังนั้นการที่บอกว่าเอ้ยมันมีแพลเน็ตดวงอื่นอยู่เนี่ย เขาก็จะพูดถึงแพลเน็ตที่เป็นแพลเน็ตในระบบสุริยะเป็นหลักละกันนะครับซึ่งในเรื่องเขาก็ไม่ได้ระบุแหละว่าเฮ้ยเจ้าชายน้อยจริงๆคือมาจากเอกโซแพลเน็ตหรือว่าเป็นแพลเน็ตยูน่ใโซล l a ซิสเต็มของเราแต่เป็นว่าเขามาจากดาวที่ไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรมากก็เลยไม่มีการตั้งชื่อที่เป็นชื่อสวยๆงามๆนะครับก็จะใช้เป็นตัวเลขแทนอพี่อ่านเล่มฉบับภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะใช่ครับคือตอนนี้ในมือผมมีเล่มภาษาไทยอยู่เป็นเล่มตีพิมพ์ครบ60ปีแต่สำนวนของคุณอมพันโอตะกูลฮะที่พี่บอกว่าแบบมมีี ใช่ไหมผมชอบแปลไทยมากเลยผมมพงเห็นเขาเขียนว่าดีว่านอกจากดาวพระเคราะห์ใหญ่ๆอย่างเช่นโลกดาวพฤหัสบ,บดีดาวอังคารดาวพระศุกร์ซึ่งเราตั้งชื่อให้แก่มันแล้วยังมีดาวอื่นๆอีกมากมายนับพันดวงซึ่งเล็กมากผมชอบคำว,ว่าแบบดาวพระศุกร์มากเลยอะ่ะใช่ไหมเออมันน่ารักเขาแปลไพเราะมากเลยเนาะ อืมรู้สึกว่าเออจริง,รงๆเล่มที่ผมถือมันก็แปลมานานแล้วของผมมันตีพิมพ์ปี2546ไม่แน่ใจว่าสำนวนนี้แปลเมื่อไหร่ฮะแต่ว่าเออคำศัพท์มันก็ดูเข้ากับช่วงยุคที่หนังสือเขียนมาจริงๆนะว่าแบบโอ้ดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยจริงดีไม่มีแบบในเล่มคุณองตวนไม่ได้พูดถึงดาวยูเรนัสดาวเนปจูนไม่งั้นเราอาจจะเห็นชื่อแบบดาวเกตดาวมฤตยูโผล่เข้ามาด้วยเออครับก็เอาเป็นว่าคุณองตวเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่ามีความ ติดตามข่าวสารนะอย่างที่บอกไปว่าเขามีการล้อชื่อของการตั้งชื่อดาวนะครับว่าจริงๆ Little Prince เนี่ยไม่ได้มาจากดาวที่แบบเป็นดาวสุกหรือว่าดาวอะไรหรอกแต่ว่าเป็นดาวดวงเล็กๆที่ไม่ได้มีความน่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับแลว้วก็มีการค้นพบ โดยนักดาราศาสตร์นั่นแหละนะครับซึ่งดาวที่เขาเดินทางมาเนี่ยก็คือดาวเคราะห์น้อยที่32 5 1หครับก็คือเขาเหมือนจะรอว่าโอ้แบบนักดาราศาสตร์ไม่ค่อยเห็นว่ามันสาคัญเท่าไหร่เพราะว่าเป็นดวงเล็กๆก,ก,ก็เลยแทนที่จะตั้งชื่อให้ก็ตั้งเป็นตัวเลขเนาะก็แอบ,บแบบแซะๆคำๆกับบงการดาราศาสตร์นิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวที่เจ้าชายน้อยมาเนี่ยมันชื่อ B612 อก็จริงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าโอเคมันก็มันก็มีชื่อของมันฮะ ครับเออจริงๆมันมีเกร็ดน่าสนใจก็คือดาวที่เจ้าชายน้อยเดินทางมาเนี่ยภายหลังเนี่ยมันมีการเล่นกับคำนิดหนึ่งนะคือมันมีการค้นพบอุกบาตนะที่มีตัวเลขระบุว่า46610นะครับซึ่ง46610เนี่ยเขาก็ลองเอาไปคำนวณออกมาว่าถ้าเราแปลงออกมันเป็นเลขฐาน16เนี่ยมันจะได้ตัวเลขว่า B612 พอดีซึ่ง B612 เนี่ย ตรงกับดาวที่เจ้าชายน้อยเดินทางมานะครับเขาก็เลยมีการตั้งชื่อไอ้เจ้าดาว46610เนี่ยซึ่งภายหลังเอามาแปลงออกมาได้เป็น B612 เนี่ยว่า B 6 dose ซึ่งมันก็คือ B612 นะครับ,รบในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองเออซึ่งไอ้การค้นพบดาวดวงนี้นะฮะมันก็ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า Neowise หรือว่าอุปกรณ์ Wide Field Infrared Survey e x p l o r o n นะครับ ครับของนาซาอันนี้ก็คือสรุปเนื้อหาสั้นๆและกันนะครับว่าเขาไปเจอกันแล้วก็มีการแนะนําตัวกันว่ามาจากดาวอะไรแต่ว่าทีเนี้ยความน่าสนใจของวรรณกรรมเรื่องนี้ก็คือมันจะมีบทสนทนาที่คุณองตวนเนี่ยคุยกับเจ้าชายน้อยในเรื่องต่างๆเรื่องชีวิตเรื่องความสัมพันธ์นะครับซึ่งเจ้าชายน้อยเนี่ยเขาก็มีมุมมองที่เรียกได้ว่าเป็นมุมมองของเด็กอะมุมมองว่า เอ้ยทาไมผู้ใหญ่โตมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นคนที่อยู่คนเดียวบนดาวดวงนั้นแล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนคนเดียวของเขาก็คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบปากแซ่บคนหนึ่ง <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็ดอกหนึ่งโอเคดอกกุหลาบฝากแซ่บดอกหนึ่งนะครับซึ่งชอบพูดจากลกวัวๆนะชอบแซะชอบแขวนู่นแขวนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่เขามี ทีนี้เจ้าชายน้อยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากอยู่กับไอ้เพื่อนคนนี้ละปากดีเหลือเกินก็เลย <c oughs> เลือกที่จะบอกลาแล้ว <c oughs> ก็เดินทางไปยังดาวต่างๆนะครับก็ไปเจอแบบความงงๆอ่ะของความเป็นผู้ใหญ่บางทีก็ไปเจอดาวที่มีเจ้าของดาวเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็วันๆ <c oughs> ก็จะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับกำไรเท่านี้ได้มีตัวเลขเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอถามว่าแล้วคุณเจ้าตัวเลขพวกนี้ไปทําอะไรก็กลับตอบไม่ได้ นะฮะหรือว่าอาจจะไปเจอกับดาวที่มีพระราชาปกครองก็พระราชาก็สามารถสั่งได้สั่งได้ทุกอย่างมีอำนาจมากๆเออก็คือพระราชาก็บอกว่าดาวดวงนี้เป็นของฉันดาวดวงนี้เป็นของฉันแล้วก็สั่งให้พอดิขึ้นพอดิตกได้อะไรแบบนี้แต่เจ้าชายน้อยก็แบบอะไรวะแล้วก็แบบจากไปฮะอืมใช่นะครับคือเขาก็เหมือนกับพยายามพูดถึงคนในสังคมในตอนนั้นเนาะว่ามันแบบโอ้มากมายหลากหลายประเภทนะครับ ที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตตมันออมันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เจ้าชายน้อยเนี่ยด้วยความที่เขาตัวเล็กมากเขาก็จะใส่ใจอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับมันมีท่อนหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยปั๊บมันคือท่อนที่คุยอยู่กับคุณองตวนเนาะนะครับบนโลกนี่แหละแล้วก็เจ้าชายน้อยก็แบบซน่ะถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยในขณะที่คุณอองตวนกาลังแบบซ่อมเครื่องบินอยู่เพราะว่าจะจะต้องแบบว่าจะต้องรอด <laughs> ชีวิตเนาะจะต้องกลับบ้านเจ้าชายน้อยก็วแจะถามอยู่ว่าแบบว่า เออเนี่ยทำไมกุหลาบถึงได้แบบว่ามีหนามนะอะไรอย่างเงี้ยคุณองตวนก็แบบว่าลำคาญอะแบบไปถามอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยก็เหมือนกระดุไปแล้วเจ้าชายน้อยก็เลยแบบจ่อยอะแล้วก็บอกว่าคุณมองว่าเรื่องนี้มันไม่สําคัญเหรอดอกกุหลาบนี่มันมีหนามมาเป็นแบบแสนแสนปีอะในขณะที่แบบว่าชีวิตของเรามันก็แค่นี้ทาไมคุณมองว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญซึ่งมันดีมากเลยนะพี่ชอบอันนี้มากมันทําให้เราแบบตั้งคําถามอะดังนั้นพี่ค่อนข้างที่จะตีความได้ว่าเอ้เจ้าชายน้อยเนี่ยมันเป็น เด็กที่ค่อนข้างช่างสังเกตอะ่ะแล้วก็ตั้งคําถามพยายามตั้งคําถามกับโลกต่างๆเราพี่ว่ามุมมองที่เขามีอ่ะค่อนข้างน่าทึ่งเนาะคือการที่บอกว่าเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยสำคัญมากเงินทองเป็นเรื่องสําคัญคุณไม่สงสัยเหรอว่าทําไมกุหลาบมันถึงได้มีน้นาททาไมมันถึงได้มีนามมาเป็นแบบเวลาเป็นแสนแสนปีแล้วเป็นล้านลาน้ลานปีแล้วเออดังนั้นเราว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยอ่านเจ้าชายน้อยหรือว่าอาจจะเคยอ่านแล้วแบบหลงหลงลืมๆม,มกันไปบ้างเนี่ยก็น่าจะเริ่มพอเข้าใจแล้วล่ะว่า หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือเด็กก็จริงแต่ยิ่งคุณโตเป็นผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณกลับมาอ่านคุณจะเก็บรายละเอียดมันได้มากขึ้นเออจริงผมชอบมากเลยอะ่ะผมกาลังคิดว่าเดี๋ยวหลังอ่านพอดแคสต์จบต้องไปอ่านอีกรอบละใช่ครับครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ที่ปัจจุบันเนาะนะครับคุณองตวนเนี่ยแน่นอนว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ,ค,รบคงไม่ได้อยู่มาพูดคุยกับเรานะครับแต่ว่าที่เราได้พูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นทายาทแล้วก็เป็นตระกูล ของคุณ,คณองตวนเนี่ยนะครับที่เขาเอาเรื่องของเจ้าชายน้อยเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำฟาวเดชั่นตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ตั้งชื่อตามชื่อของคุณองตวนนะครับ,รบเขาก็มีแคมเปญในการเอาหนังสือมาแปลเป็นภาษาต่างๆเพื่อที่จะให้เด็กๆอ่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวหนังสือเนี่ยมันพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ปรัชญาด้วยอะ่ะคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่บวกกับปรัชญาซึ่งพี่รู้สึกว่ามันแบบมันมาก่อน หลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยพูดกันอ่ะม,มาก่อนแบบการค้นพบดาวดวงนุ้นดวงนี้มาก่อนแบบการมีอยู่ของนักบินอวกาศจริงๆนะครับมันก็เลยนํามาซึ่งว่าเอ้ยจริงๆเราเรื่องของเจ้าชายน้อยเนี่ยเราอาจจะสามารถตีความได้ว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในไซไฟก็ได้นะเป็นหนึ่งในไซฟยุคแรกๆรที่ถูกเขียนขึ้นมาเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมฝรั่งเศส ซึ่งพี่รู้สึกว่าวรนกรรมฝรั่งเศสหลายตัวเนี่ยมันมีความพูดถึงเรื่องอวกาศค่อนข้างเยอะนะพี่ว่าปับคิดเหมือนพี่แน่เลยว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราจะชอบพูดกันใช่ A Trip to the Moon ของจูน e เว e ใช่ที่พอเป็นหนังสือหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าพอมันเป็นหนังเนี่ยผมเอามาพูดบ่อยมากไอ้หนังที่ เออถ้าใครฟังตอนไซไฟกับอวกาศเนี่ยฮะจะจาได้ว่าผมเล่าถึงหนัง mm hmm. เรื่องหนึ่งที่นักดาราศาสตร์บนโลกเนี่ยครับ mm hmm. เขาพยายามจะไปดวงจันทร์ก็เลยสร้างเรียกว่าเป็นจรวดละกันแต่มันไม่ได้เป็นจรวดมันเป็นกระสุนที่แบบยิงผ่านปืนใหญ่ขึ้นไปถึงดวงจันทร์อะไรประมาณนี้ครเพื่อไปสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ช็อตที่ดังมากในหนังก็คือช็อตที่เป็นดวงจันทร์มีหน้าแล้วโดนกระสุนยิงใส่คือจริงๆไอ้หนังเรื่องนั้นนะครับ mm hmm. มันถูกสร้างมาจากหนังสือ เรื่องทริปทูเดมูนของจูนสเวอร์นีกทีหนึ่งซึ่งเป็นวรรณกรรมฝรั่งเศสที่ผมว่าน่าสนใจมากมคือมันตีพิมพ์ตั้งแต่ประมาณศตรวรรษที่19อะฮะก่อนที่จะมีเครื่องบินก่อนที่จะมีจรวดก่อนที่จะมีหลายๆอย่างเรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์ของการไปดวงจันทร์ในช่วงยุคก่อนหน้าที่น่าสนใจมากค่ะใช่ครับพี่มองว่าเนเรื่องคนนี้มันถูกสอดใส่เข้ามาในวรรณกรรมของฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะเนาะนะครับเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันมีการพูดถึงการเดินทางอะไรที่ น่าสนุกน่าตื่นเต้นแล้วก็มีความ ahead of its time อะ่ะคือแบบว่า hmm. มาก่อนอะ่ะมาก่อนชาวบ้านเขาอะ่ะนะครับด้วยความที่ว่ามันมีเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมโยงกับอวากาศเนี่ยมันก็เลยถูกนำมา represent ในวงการอวากาศอยู่หลายครั้งนะครับ,รบแล้วก็ครั้งที่โดดเด่นมากที่สุดเลยนะี่ยก็คือในช่วงประมาณปี2016เนาะที่ hmm. Foundation เนี่ยนะฮะเขาก็ไปร่วมมือกับ นักบินอวกาศนะครับคนหนึ่งที่เป็นนักบินอวกาศชื่อดังมากๆก,ก็คือคุณโทมัสเปสเก้นะครับ,รบซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักคุณโทมัสเปสเก้ดีอยู่แล้วนะครับชื่อฝรั่งเศสของเขาก็คืออ่านว่าโตมานะโตมาเปสเก้ครับก็ไม่รู้ว่าจะอ่านแบบฝรั่งเศสหรือว่าจะอ่านแบบที่เราคุ้นเคยกันดีในตอนนี้แล้วคุณคิดดูว่าผมต้องมาหัดอ่านชื่อคนเป็นฝรั่งเศสเพื่อไปดําเนินรายการเมื่อวานเนี่ยโอ้โหปวดสมองมากแอนโทนี Anthony อย่างเงี้ย องตวนอืม, <c oughs> อมคุณโทมัสเปสเก้เผื่อใครไม่รู้จักนะครับก็เป็นนักบินอกาศชาวฝรั่งเศสคนที่10ของประเทศที่น่าจะโด่งดังที่สุดจากคลิปเป่าแซกโซโฟนบนสถานีนอากาศนานาชาติที่ถูกเอาไปเล่นในพิธีปิดโอลิมปิกเมือ่อปีที่ผ่านมาเฮ้ยสองปีแล้วเ <c oughs> หรอสองปีที่ผ่านมาสปีละเร็วเร็วมากครับคุณโทมัสเปสเก้หรือว่าโทมาเปสเก่นะครับเขาก็เอาหนังสือเจ้าชายน้อยนะครับซึ่งเป็นหน้าปกที่ ไม่แน่ใจว่าเป็นออริจินอลหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นหน้าปกที่แบบดูคลาสสิกอเออ,เ,อ,อเป็นยุคคลาสสิกนะฮะเอาขึ้นไปอ่านบนอาวากาศนะครับไปอ่านที่โม,มดูคูปูล่านะครับคบงไม่ต้องเดาเนาะว่า,าไปอ่านที่โมดูไหนเพราะมัน มันน่าจะเป็นโมดูลที่ขายดีที่สุดแล้วอ <c oughs> ะถ่ายรูปสวยที่สุดแล้วอ <c oughs> <ว>ะผมรู้สึกว่าแบบเป็นคือมุมไอจของสถานีอวกาศมุมไอจีมันคือมุมไอจีของสถานีอวกาศนา,านาชาตินะครับ <c oughs> กุปตรานะครับ <c oughs> คุณโทมัสเพสเก้เนี่ยเขาก็เอาไปอ่านแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองหมุนๆนะฮะอยู่ในมุมไอจของสถานีอวกาศนา,านาชาติเนี่ย <c oughs> เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนบนโลกมีการเอาตุ๊กตานะครับตุ๊กตาเจ <c oughs> ้าชายน้อยนะครับ <c oughs> ขนาด เล็กมากประมาณวางไว้บนฝ่ามือได้นะครับเอาไปลอยๆอยู่ในซอ่อจีนะครับอ,อยากคีโม้หน่อยว่าเจ้าวัตถุทั้งสองชิ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาขนาดเล็กของเจ้าชายน้อยเนี่ยกับหนังสือของเจ้าชายน้อยเนี่ยเมื่อวานเราได้สัมผัสของจริงมาแล้วอ,ออก็คือเขามาตั้งไว้ที่สวนเบนใช่ครับคนที่เข้ามาดูแลเรื่องของเจ้าชายน้อยเนี่ยนะฮะในในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือ คุณโอลิเวียดาแก์นะครับซึ่งคุณโอลิเวียเนี่ยแกเป็นหลานอะเป็นเนฟฟิวอะของคุณองตวนองตวนใช่นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนในแฟมิลี่อะที่แบบว่าเอาเนื้อเรื่องเอางานที่เรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมอันดับต้นๆของฝรั่งเศสแล้วกันที่คนมักจะรู้จักกันเนี่ยนะครับมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนะครับแล้วก็ปีนี้นะจริงๆเขาครบรอบ80ปีเจ้าชายน้อยพอดีนะครับ เมื่อวานเนี่ยครับก่อนที่คุณโอลิเวียจะไปขึ้นพาเนลตอนเย็นที่งานเนาะเราก็ได้มีโอกาสไปนั่งกินข้าวคุยกับคุณโอลิเวียเหมือนกันแล้วเขาก็ ขำมากเลยเขาโมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้มันจะมีหนังสือกับตุ๊กตาเจ้าชายน้อยไปตั้งที่งานด้วยนะอตอนนี้มันก็อยู่ในกระเป๋าเดินทางผมนี่แหละ <laughs> ก็คือแบบโอ้นี่มันวัตถุสําคัญคือแบบเก็บกันแบบนี้เลยเหรออยากรู้อยากรู้มากว่าเก็บยังไงแบบใส่ถุงซิป,ปล่าหรือแบบก็ยัด,ย,ดยัดไว้กับเสื้อผ้าถ้ายัดยัดไว้กับเสื้อผ้ามันจะดูตลกมากเลยอะ่ะมันจะแบบม,มีเชื้อราข,ขึ้นแบบว่าเปียกชื้นไหมอ่ะแต่สิ่งที่ทําให้พี่ได้รู้จากในประเด็นเนี้ยเนาะ ก็คือพี่รู้สึกว่าคนพวกเนี้ยที่เราไปคุยกันด้วยเมื่อวานเนี่ยเขาทํางานเป็นทีมมากเลยนะคือมันมีตัวละครหลายคนมากนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ติดตาม Facebook ของเรา2คนเนี่ยหรือว่าติดตามผ่านเพจของ Space T S เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานเนี่ยมันจะมีนักวินวกาศสอคนที่มาพูดนะครับก็คือคุณชองเปียแอชเชรแล้วก็คุณโกดีแอชเรนะครับซึ่งสอคนเนี้ย เขาเป็นสามีภรรยากันเป็นสองสามีภรรยานักบินอวกาศที่ก็แก่แล้วก็แก่แล้วแล้วก็แล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนกันกับคุณโอลิเวียนี่แหละนะครับตัวละครหลายคนอาจจะงงๆหน่อยนะก็คือคุณโอลิเวียดาแกเนี่ยเป็นทายาทของคุณองตวนที่เป็นคนเขียนนะครับแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันกันนักบินอวกาศนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ในแก๊งเดียวกับ บุคคลในแวดวงอวกาศของฝรั่งเศสหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนักวินอากาศโทมาเปสเกหรือว่าคุณโทมาเปสเกของเราเขาก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการถ่ายทําสารคดีนะฮะเป็นสารคดีที่ชื่อว่า ดวงอาทิตย์ขึ้น16ครั้งหรือว่า s i x sunrise s i x sunrise นี่ก็คือเหมือนกับตั้งชื่อว่าใน1วันเนาะใน1วันของการโคจรรอบโลกบนสถานียววากเศี่ยเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นถึง16ครั้ง16รอบอ่าครับนะครับซึ่งผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ก็คือปียาเอมมนูเอลเลกอฟนะครับ <laughs> ก็เป็นเพื่อนกับคุณโอลิเวียอีกทีหนึง่งใช่แล้วเขาก็มามแบบเหมือนว่า ทำอะไรต่างๆก็คือใช้คำว <si ่าอย่างไงเหี้ยมาอยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันอะแล้วก็ทำงานต่างๆใครถนัดอะไรก็ทำไปนะก็ปะคนโอลิเวียก็แบบขายหนังสือไปคุณปีแอร์ก็บอกว่าฉันจะทำสารคดีอะไรเงี้ย มันตลกแล้วมันมน่ารักมากเลยอะครับที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยอะที่มันจะมีเซอร์เคิลของคนที่แบบโอเคมีแพชชั่นอาจจะไม่ได้ทําอาชีพเดียวกันอาจจะหลายๆอย่างเนาะแบบในประเทศไทยก็มีนักวิทยาศาสตร์ทีกก่รู้จักกับผู้งมากับภาพยนตร์รู้จักกับนักวิจัยรู้จักกับนักธุรกิจอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าเออหรือจริงๆเซอร์เคิลไทยมันเล็กว่ะแต่ว่าพอได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นได้ไปนั่งกินข้าวกับทั้งนักวินาทกาทั้งแบบทายาทของคนเขียนหนังสือชื่อดังทางพวกกับหนัง แล้วทุกคนรู้จักกันหมดเนี่ยครับรู้สึกว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างใจชื้นระดับหนึ่งว่าเอ้ยจร,จริงๆแล้วสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นในเมืองไทยมันก็มันก็ดูเป็นอะไรที่ที่ดูเฮลตี้ดีระหว่างที่เราไปรีเสิร์ชเพื่อมาอัดพอดแคสต์ตอนนี้กันเนี่ยก็คือตลกมากเลยอืมเหมือนผมก็เสิร์ชว่าโตมาเปสเก้ลิตเทิลปรินซ์ใช่ไหมฮะก็คือจะเสิร์ชนี่แหละว่าโอเคเขาไปอ่านเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เจอก็คือ ข่าวอยู่ในเว็บไซต์ Little Prince อันนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่ข่าวนี่ฮะมันเชื่อมโยงไปถึงสรารคดีออที่คุณเลกอฟกำกำับแล้วก็มันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เหมือนพิมพ์มพเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรประมาณนี้ฮะว่าเออเรื่องที่โทมัสเปสเก Little Prince ในอวกาศและหนังสือเล่มนี้ก็เขียนฟอร์เวิร์ดโดยโทมัสเปสเกแล้วก็หลังจบอะฮะออโดยคุณโกดีแอเชเรอีกทีนึงก็คือแบบวนที่ผ่านวอนแบบอยู่ในวนอยู่ในอีโคซิสตมเดียวกันเ เออพี่เออพี่เห็นด้วยพี่รู้สึกว่ามันมันน่ารักดีเนาะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานอาวกาศใดๆก็ตามเนี่ย hmm. เราทำคนเดียวไม่ได้หรอกคุณนึกภาพนะคุณโทมัสเปสเกอย่างเงี้ยถ้าเขาไปอวกาศคนเดียวแล้วเขาก็แบบไม่ได้เอานู่นเอานี่ไปด้วยหรือว่าไม่ได้มีคุณเลอก,กอฟที่แบบว่า กำชับอะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอากล้องแบบระดับซีนิมาไปอะไรอย่างเงี้ยสร้างความปวดหัวให้นาซาพเพราะว่าการส่งของไปอวกาศชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเลยเนาะเรียกได้ว่าเก่งอะที่สามารถไปดีลมาได้ว่าเออเดินทางขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับแล้วก็คุณโทมัสเปสเก้เนี่ยก็เหมือนกับแว,ว่าต้องมาช่วยถ่ายสารคาดีอะไรต่างๆโอเคก็สร้างงานให้เขาอีกนะฮะ <laughs> แต่คือพี่รู้สึกว่าผลที่ได้มามันคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันได้เป็นสตอรี่มันได้เป็นเรื่องเล่าที่เราสามารถเอาไปแบบโมดได้อ่ะเหมือนเนี่ยเราไปนั่งกินข้าวกับ4ี่ห้าคนเนี้ยในแกงๆที่เราพูดถึงกันเนี่ยรเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีความเชื่อมโยงกันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆแบบเอ้ยมีโครงการมีอะไรขึ้นมานะแต่ว่าทุกคนเนี่ยพยายามทําสิ่ง ที่แตกต่างกันเพื่อผลลัพธ์เดียวกันก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนมาสนใจเรื่องอวกาศแล้วก็ให้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพทางสมองสติปัญญาที่ดีขึ้นผ่านงานวรรณกรรมต่างๆแล้วก็ผ่านการศึกษาอวกาศพี่วานเนี่ยเป็นคุณค่าหนึ่งของการทํางานอวกาศที่เราอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังและสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างกับสิ่งที่พวกเขาทำหรอกแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในประเทศที่มไม่ได้มีชื่อเสีงยงด้านอวกาศมากเนาะ แต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอะเราก็ต้องพาประเทศไปถึงจุดนั้นอยู่ดีรเราอาจจะมองว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่แบบใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะรวมถึงไอ้เจ้า year of innovation เนี่ยมันก็เป็นนโยบายของมาครองเอ็มมานูเอลที่ก็เป็นระดับประธานาธิบดีเป็นระดับผู้บริหารเนาะแต่สุดท้ายอะในรายละเอียดเล็กๆเนี่ยการกระทําต่างๆอะมันก็เกิดขึ้นโดย p a s s ั่นหรือว่าเกิดขึ้นโดยความเชื่อของคนเพียงแค่ไม่กี่คนอยู่ดีที่ เข้ามาขับเพื่อนวงการครับผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเล่าเนี่ยฮะอาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ย้ําสิ่งที่เราพูดบ่อยๆเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอวกาศมันไม่ได้เป็นแค่ของนักวิทยาศาสตร์ของนักบินอวกาศของคนที่ทําฟิสิกส์แต่มันคือเรื่องของทุกคนจริงๆของนักเขียนของภูกกับสรารคดีอของคนทําศิลปะของเออใครอีกหลายๆคนมากๆแล้วก็อย่างที่พิเทิลพูดว่าทุกคนเนี่ยเขามีล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันก็นกคือทําให้ห ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากดวงดาว <c oughs> ของเจ้าชายน้อย <c oughs> ดวงดาว B612 <c oughs> ที่อยากมาแชร์ใช่ที่อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็หวังว่า จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เผยให้เห็นภาพใหม่ๆเนาะว่าจริงๆแล้วการทํางานอวกาศมันมีอะไรมากกว่าแค่ไปเป็นเอนจิเนียร์อย่างเดียวนะครับคุณเป็นนักเขียนนยคุณก็สามารถเข้ามาทํางานอวกาศได้ดังนั้นใครที่เป็นนักเขียนนะครับอยากฝากหนังสืออยากฝากนิยายอะไรไปอวกาศก็ติดต่อพวกเรากันมาได้ขายตัวเองซะงั้นครับสาหรับตอนนี้ผมป๊บเชียร์พัฒน์อาชีวรังับโลกครับและผมเต้ยนัทนนท์ดวงสุงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH